สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับ1ชั่วโมงที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยนะครับเกี่ยวกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการพระเครื่องและสิ่งที่น่าสนใจรวมถึงเราจะมาศึกษาประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับคุณผู้ชมครับหากผมพูดถึงจังหวัดพัทลุงนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องนึกถึงสำนักตักกศิลาเขาอ้อนะครับแต่ว่าภายในจังหวัดพัทลุงนั้นยังมีสำนักที่เกี่ยวกับการศึกษาสายเวทวิทยาคมอีกหลายสำนักด้วยกันครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพ่อท่านหมุนนะครับซึ่งท่านเป็นพระเกจิประจำจังหวัดพัทลุงที่มีชื่อเสียงนะครับและเป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือของผู้ที่ศึกษาสายเวทวิทยาและเป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาท่านเป็นอย่างมากนะครับโดยผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้อยู่กับผมตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับคุณนอตันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่นอตันฮะเป็นคนพื้นเพจังหวัดอะไรพี่คนพัทลุงเลยครับคนพัทลุงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคือในวงการก็จะเรียกกันว่านอตันพัทลุงนี่ไหมครับเรียกนอตันพัทลุงหรือเรียกว่าตันก็ได้ครับอ๋อครับผมนะฮะซึ่งวันนี้พี่นอตันจะมาพูดถึงเกี่ยวกับหลวงพ่อท่านหมุนอาจารย์หมุนครับครับคือตอนแรกเนี่ยตอนที่ทีมงานบอกผมคิดว่าจะไปพูดถึงหลวงปู่หมุนอ๋อไม่ใช่เป็นปู่หมุนอีสานนะครับอ๋อนะแต่ว่าทางใต้ก็มีปู่มีพ่อท่านหมุนเหมือนกันมีครับนะครับแล้วเป็นไงพี่คือท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องอะไรฮะคือพ่อท่านหมุนเนี่ยเป็นเกจิที่ไม่ว่าใครเข้าพัทลุงก็จะต้องแบบรู้จักต้องไปกราบท่านอ๋ออยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงจะออกไปทางวัดเขาแดงตะวันออกครับนะครับออกไปประมาณสัก3กิโลคือผมเคยคุยกับพี่เขาที่อยู่กรุงเทพครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาเป็นนักกีฬาปั่นจักรยานเพราะว่าเขาอยากจะอยากจะหาเกจิดังๆสักท่านหนึ่งเพื่อที่ว่าจะไปเป็นกราบฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครับก็เลยแบบเอางี้เขาไปเจอกับพระที่กรุงเทพท่านหนึ่งเขาบอกลงไปพัทลุงเลยครับแล้วก็ไปหาอาจารย์หมุนแล้วเขาก็จะศรัทธากันมากครับแล้วเขาก็ลงไปเลยลงไปเลยครับโดยที่ไม่รู้จักใครครับผมจากที่เขาเล่าแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าวัดอยู่ตรงไหนอะไรใช่รู้แต่ว่าไปหาอาจารย์หมุนก็เข้าไปเลยลงไปพอลงสถานีรถไฟพัทลุงเข้าไปถามมอไซครับว่ารู้จักอาจารย์หมุนไหมหมอใส่เขาบอกอาจารย์หมุนไหนถ้าอาจารย์หมุนวัดเขาแดงอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเพราะสมัยนั้นมันเป็นทางเกวียนครับผมนะครับการเข้าไปลำบากมากสักกี่ปีแล้วพี่ตอนที่พี่คนนี้เขาเป็นนักกีฬาจักรยานโอ้ตอนนั้นประมาณปีศูนย์กว่าครับแต่พูดถึงว่าถ้าอาจารย์หมุนไม่เก่งจริงข่าวคงไม่ขึ้นมาในกรุงเทพแน่นอนนะฮะก็ได้ปั่นได้เข้าไปพบแล้วกลับไปครั้งแรกยังคุยกันไม่ยังไม่สนิทครับผมจนพี่คนนี้เขายังเข้าไปหลายครั้งจนสนิทแล้วเขามาบอกเก่งจริงๆท่านครับคือมาบอกพี่นอตันครับครับมาเล่าก็เป็นที่มาทำให้พี่นอตันได้รู้จักท่านผมก็เลยเก่งจริงลองศึกษาหน่อยว่าเนี่ยว่าจามเป็นไงผมก็เลยเคยไปบวชตัวท่านกันครับแต่ก่อนนั้นพี่นอตันเป็นคนพัทลุงแล้วไม่เคยได้ยินชื่อเสียงท่านเลยนะผมจะไปเรียนต่างจังหวัดตอนสมัยเด็กๆก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องครับผมก็ไปเรียนต่างจังหวัดเพิ่งจะมาเข้าวงการเอาตอนปี3กว่า4กว่าเลยครับก็เป็นช่วงที่ว่าพี่มีรุ่นพี่มาบอกเนี่ยนะนะครับก็ลองไปลองศึกษาโลภะบ้านเราแท้ๆใช่ใช่ครับผมแล้วในส่วนของพ่อท่านหมุนเนี่ยนะฮะคือท่านทำวัตถุมงคลมาเยอะไหมฮะวัตถุมงคลท่านทำไว้ตั้งแต่ปี84ครับครับผมตั้งแต่สมัยสงครามเลยครับผมเป็นพวกหล่อสไตล์พัทลุงก็คือเป็นพวกพระหล่อลีลาพัทลุงครับทําเป็นลีลาหล่อโบราณจะมี2พิมพ์คือหูเดียว2หูครับฮะแล้วข้างหลังจะมียันหน้าสามสอนนะครับคือเป็นพระที่ว่าถ้าพูดถึงอาจารย์หมุนก็ต้องรู้จักในนามของลีลาหน้าสามสอนนี้ก่อนนะฮะปี84ครับผมครับแล้วตลอดชีวิตท่านเนี่ยท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นมั้ยหลายรุ่นครับครับประมาณสักกี่รุ่นพี่ไม่ต้องเป๊ะเอาคร่าวๆประมาณสักมีลีลานะครับลีลา84มีว่านพระเจ้าพระองค์ปี08แล้วก็เริ่มมาปั๊มเหรียญปี08เหรียญเขาเรียกเหรียญพระเจ้า5พระองค์ครับนะครับแล้วปี16จะเป็นเหรียญรูปเหมือนท่านนะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนแล้วก็มีเหรียญรูปเหมือนจะมีเหรียญรูปเหมือนใหญ่กับเหรียญแจกแม่ครัวเล็กครับผมนะฮะแล้วก็จะมี
พวกว่านประจำวันต่างๆนะครับสุดท้ายก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อจริงๆก็คือเป็นผงโลกดานครับผมเขาเรียกผงโลกดานพุทธคุณนี่ป่ะพุทธคุณเป็นผงพุทธคุณแต่ของอาจารย์หมุนเขาจะเขาเรียกว่าเป็นผงใต้กระดานคืออะไรพี่คือเขียนจานอักขระแล้วก็จะลบครับผมนะครับแล้วก็ผงเนี่ยจะตกไปใต้กระดานทะลุไปเลยทะลุเขาเรียกผงทะลุกระดานคือนึกออกพี่การทำผงพุทธคุณคือเอากระดาษชนมาดินสอพองเขียนลบแล้วเอาผงมาปั้นใหม่แล้วพอลบปุ๊บก็จะมีคล้ายๆกองข้างล่างแล้วมาเก็บแต่นี่ไม่ทะลุแต่นี่เขาจะผงทะลุกระดานอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าใช่ครับเกี่ยวกับแบบพุทธปาฏิหาริย์ของท่านอะไรก็ว่าครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงประวัติอะไรของท่านนะแบบละเอียดเลยนะมาที่พี่นอตันเข้ามาสู่วงการพระเครื่องแน่การเข้ามาสู่วงการพระเครื่องตอนสมัยก่อนก็เป็นนักศึกษาขึ้นมาเรียนมหาลัยขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพเกิดจากความเห็นพ่อของผมมาเป็นคนที่สะสมพระแต่ว่าก็เป็นพระที่ว่าเหมือนว่าไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ไปเช่าเก็บก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็เห็นว่าเก็บจนมาช่วงหลังพอผมมาเรียนที่กรุงเทพก็ได้ศึกษากับพวกไปเจอพวกคนที่เขาเล่นพระแล้วก็เห็นมีการเก็บพระเก่าๆเราก็พระกุเนี่ยนะเป็นพวกเหรียญอ๋อเป็นเหรียญสมัยก่อนเป็นเหรียญยุคเก่าๆครับผมนะฮะเรากลับไปบ้านไปดูจานนำเราก็มีนี่จานนำตอนนั้นช่วงก่อนนั้นปี19ค่อนข้างจะขึ้นชื่อจานนำเราก็มีเริ่มมีของที่ว่ามันเด่นๆแล้วก็เริ่มศึกษาจากภาษาพัทลุงมาเรื่อยฮะครับคือพอเราไปดูเห็นก็มีเรามีมันเกิดความสนุกเริ่มเก็บเองแล้วพี่พอเริ่มสนุกปุ๊บแล้วไปศึกษาอะไรยังไงก็อยู่กรุงเทพก็เริ่มจากมีการจากรายได้ที่ว่าเป็นค่าเทอมเงินเราก็เก็บเล็กผสมน้อยมาเริ่มเช่าจากพระหลักร้อยก็เริ่มจากปู่ทวดบ้างอะไรบ้างที่ว่าสมัยก่อนพอมีกำลังเช่าเก็บเราก็เช่านะฮะเช่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นเช่าแค่ไหนก็แค่นั้นครับแล้วมาเข้ามาสู่วงการเต็มตัวเมื่อไหร่ฮะเข้าสู่วงการเต็มตัวมาในปี2544ก็เริ่มมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็มาเช่าที่กรุงเทพออกไปปุ๊บไปวางไปที่บ้านก็มีคนที่สนใจอยากจะเช่าต่ออะไรเงี้ยเราก็เห็นมันอาจเป็นช่องทางนึงที่จะทำเป็นอาชีพได้เงี้ยครับก็เลยเต็มตัวก็เลยเริ่มค่อยขยับขึ้นมาแต่คือทุกวันนี้คือจะเน้นเกี่ยวกับพระสายใต้พระสายใต้เป็นหลักครับนะครับซึ่งหลักๆที่โดดเด่นเลยคือพระท่านหมุนสไตล์พระท่านหมุนกับพระพัทลุงครับผมขออนุญาตนะฮะขอภาพพระท่านหมุนนะฮะนี่ครับนี่นี่คือพระท่านหมุนนะครับวัดเขาแดงตะวันออกวัดเขาแดงตะวันออกครับพี่นอตันเล่าหน่อยประวัติท่านเป็นไงพระท่านหมุนเนี่ยเอาตั้งแต่ท่านยังเล็กจนบวชจนมรณภาพเลยเป็นไงพ่อท่านหมุนเนี่ยประวัติก็คือท่านได้มาอุปสมบทกับอาจารย์เป็นอุปสมบทกับหลวงปู่รอดวัดควรกรวดครับครับเป็นครับตั้งแต่สมัยพระภิกษุแล้วก็มาเป็นครับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาแดงตะวันออกคือท่านมาบวชตอนอายุครบบวชถูกไหมแล้วตอนเด็กท่านบวชเนียนแล้วไหมมีบวชสามเณรก่อนแล้วก็มาบวชเป็นพระภิกษุแต่ที่รับพื้นเพท่านทำอะไรพี่ครอบครัวท่านทำครอบครัวก็เป็นชาวบ้านธรรมดาครับทำเกี่ยวกับเกษตรอะไรเกี่ยวกับเกษตรครับอ๋อครับทำไร่ทำนี้ครับผมแล้วพอท่านอายุครบบวชก็ไปบวชแล้วไงต่อครับครับก็ได้ศึกษากับปู่รอดพระกวนปวดมาปู่รอดท่านโดดเด่นเรื่องอะไรโดดเด่นด้านเมตตาคงกระพันนะครับส่วนมากภาคสายพัทลุงจะค่อนข้างจะเน้นเรื่องเหนียวนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับสายเวทวิทยาสายเวทวิทยาครับผมท่านก็จะได้รับวิชาตรงนั้นจากปู่รอดมาใช่ครับแล้วท่านนี่ไปศึกษากับอาจารย์องค์อื่นไหมเขามีคนเล่าว่าท่านศึกษากับคนทันบนเขาคืออะไรฮะคนทันก็คือคล้ายๆกับเป็นเทวดาประจำเขาเนี่ยเขาบอกว่าท่านเคยไปศึกษากับคนทันในถ้ำซึ่งเขาแดงจะมีถ้ำอยู่วัดเขาแดงตะวันออกจะมีถ้ำเขาบอกว่ามีคนทันมาคอยเล่นดนตรีแล้วก็ท่านก็คอยสังเกตแล้วเข้าไปศึกษาว่าวิธีการสร้างพระอะไรที่คนทันจะมาขอเป็นคนบอกแต่ด้วยหลักที่ว่าทางคาถาสายเวทอะไรต่างๆก็น่าจะมาจากสายปู่รอดโดยตรงครับผมหลักๆหลักๆก็คือมีปู่รอดกับ
ที่เขาเล่าขานที่เขาเล่าขานนะครับที่เขาเล่าขานซึ่งเท็จจริงยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เล่าสืบทอดต่อใช่ครับแล้วในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเอกในด้านสายเวชวิทยาเนี่ยก็คือที่ผมเกิดมาตอนต้นคือนอกคือพัทลุงเนี่ยแน่นอนคนต้องนึกถึงเขาแน่นอนครับแต่ว่าปู่เลาะแต่ว่าพ่อท่านหมุนเนี่ยท่านก็เป็นเกี่ยวกับมีสำนักของท่านด้วยถูกไหมต้องถามว่าสายเวชวิทยานี่ก็พัทลุงก็จะเด่นถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยครับผมสายขออ้อก็คือกัตศิลามหาวิทยาลัยกัตศิลาของพัทลุงครับผมก็ค่อนข้างจะขึ้นชื่ออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งสายคนกรวดก็จะมีพวกปู่เลาะพวกอาจารย์ดิษฐ์นะครับอาจารย์หมุนสายอะไรนะพี่คนกรวดสายวัดคนกรวดเขาจะเป็นเหมือนว่าสายวัดคนกรวดก็จะเป็นเขาเป็นสำนักอีกสำนักหนึ่งแล้ววิชาแตกต่างกันยังไงสองสำนักวิชาคล้ายกันก็คล้ายกันนะผมนะฮะแล้วแต่ว่าใครอยู่ฝั่งใกล้ๆก็อาจจะไปศึกษาที่นั่นอะไรเงี้ยครับก็จะมีสายปากพยูนก็จะมีอาจารย์วันอุปชาจันทร์วัดสารมีครับนะครับซึ่งก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่ก็จะมีลูกศิษย์มีอาจารย์มี ลูกศิษย์เยอะเหมือนกันมีอาจารย์ชุมอาจารย์วันนะครับสายมันก็จะหลักๆก็คือมี3สายครับมี3สายครับผมเอาละหลังจากท่านไปเรียนสรรพวิชาจากอาจารย์ท่านก็ดีคนทันก็ดีแล้วไงต่อฮะท่านมีไปทุดงไปอะไรยังไงที่ไหนมั้ยพวกคนก็ไม่ได้คุยถึงประวัติของท่านมากนะครับไม่ได้มีประวัติไว้ตรงนั้นไม่คุยมากแล้วบั้นปลายชีวิตท่านมรณภาพไงท่านมรณภาพปีประมาณปี2526นี่แหละฮะเห็นนะครับผมก็มีไหมจะอยู่ประมาณปี2526ไม่เป็นไรคร่าวๆประมาณนี้นะแล้วท่านมรณภาพก็คือละสังขารจากไปธรรมดาอ๋อนะครับแล้วหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วมีการสร้างวัตถุมงคลอะไรอีกไหมที่เป็นที่นิยมก็จะมีปี40ครับผมที่เป็นรูปเหมือนนะครับอ๋อคือไม่ทันท่านนะไม่ทันแต่ว่าได้รับความนิยมได้รับความนิยมเพราะอะไรฮะก็เกจิอาจารย์สายที่ยังอยู่ในสมัยนั้นก็จะมาร่วมปลุกเสกกันเยอะนะครับปี40ก็ครับผมแล้วท่านมีสาธรรมิกไหมที่เวลาท่านทำพิธีพุทธาภิเษกอะไรจะต้องมีการชักชวนกันมาทำพิธีอะไรเงี้ยมีไหมซึ่งปู่หมุนนี่ท่านก็เป็นพระค่อนข้างจะสันโดษแต่ว่าที่จริงๆจะมีสามเณรในช่วงนั้นที่ว่ามาอยู่กับท่านก็คืออาจารย์เอียดวัดโคกแย้มซึ่งตอนนี้ก็เป็นเจติอาจารย์ประจำของพัทลุงไปแล้วครับปัจจุบันนี้นะปัจจุบันก็จะคอยติดตามอยู่คอยติดตามท่านอยู่ครับตอนนั้นแล้วก็เห็นพี่บอกว่ามีเกี่ยวกับพระอาจารย์นะที่เอาพ่อท่านแล้วที่เวลาทำพิธีอาจารย์นำเป็นไงอาจารย์นำวัดดอนสาลาครับเขาบอกว่าอันดับหนึ่งแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการอาจารย์นำปลุกเสกเสร็จปุ๊บก็ต้องให้ลูกศิษย์ยกไปให้อาจารย์หมุนปลุกเสกซับอีกทีนึงอ๋ออันนี้อาจารย์นำท่านกล่าวเองนะท่านกล่าวเอาไปให้เพราะท่านหมุนอีกทีนึงใช่ครับนี่แหละฮะก็แสดงว่าท่านหมุนไม่ธรรมดานะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามวัตถุมงคลของท่านกันแต่ว่าวันนี้มีมาแค่องค์เดียวเองได้มาแค่องค์เดียวคือแบบซึ่งนั่นหมายความว่าปัจจุบันนี้วัตถุมงคลท่านหายากพอสมควรก็จะมีค่อนข้างหายากในบางรุ่นนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเป็นเกี่ยวกับพระบูชาพระบูชาครับผมนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับคุณผู้ชมพักสักครู่นะครับ